ื่อไทยชี้อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายตกรอบเลือกสว.สะท้อนชัดแผนฮุบสภาสูงไม่มีจริงการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 12:43 น.เพื่อไทยชี้อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายตกรอบสว.สะท้อนชัดรัฐบาลไม่ยุ่งแผนกินรวบฮุบสภาสูงไม่มีอยู่จริงจุลพันธ์มองกระบวนการเลือกสว.ต้องแก้ไขเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่27มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงผลการเลือกสว.จำนวน200คนซึ่งปรากฏว่านายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีตกรอบในการเลือกสว.ระดับประเทศว่ากลไกในการได้มาซึ่งสว.ในครั้งนี้เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมแต่อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในฐานะผู้กำกับต้องพิสูจน์พิจารณาในเรื่องรายละเอียดต่างๆว่ากระบวนการขั้นตอนเป็นไปโดยชอบหรือไม่และถ้าใครมีหลักฐานที่ต้องนำสืบนำแจ้งจะต้องดำเนินการตามนั้นซึ่งคนที่ต้องดำเนินการโดยหลักคือกกต.ทั้งนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องประชุมที่มีการเลือกสว.แต่เห็นแล้วว่าข้ามวันข้ามคืนก็ดูเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างขลุกขลักสำหรับกรณีที่นายสมชายตกรอบเลือกสว.ในการเลือกรอบไขว้นายจุลพันธ์กล่าวว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงในกระบวนการเพราะนายสมชายไม่ได้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยและตอนสมัครก็ไม่ได้บอกใครดำเนินการเองทุกขั้นตอนตนจึงได้แต่เชียร์ในใจในฐานะคนรู้จักกันแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนแต่จะมีกระบวนการอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ก็ต้องปล่อยให้กกต.ไปพิสูจน์กันเองส่วนควรตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนประกาศรับรองสว.ทั้ง200คนในวันที่2กรกฎาคมหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าแน่นอนเพราะเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบการได้มาซึ่งตัวแทนของประชาชนอยู่แล้วโดยจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันอย่างเข้มงวดแต่หากจะรับรองไปก่อนแล้วสอยทีหลังมองว่าเป็นอำนาจของกกต.ที่จะดำเนินการซึ่งหากจะย้อนกลับไปในจุดเก่าโดยปล่อยให้สว.ชุดเก่ารักษาการต่อส่วนตัวคิดว่าไม่เหมาะสมจึงต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆดังนั้นขอแสดงความยินดีกับสว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่และขอให้พิสูจน์ตัวเองในการทำงานด้วยเพราะกลไกตามรัฐธรรมนูญครั้งนี้สร้างความสงสัยให้กับประชาชนจะได้ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยต่อไปเมื่อถามว่ากระบวนการเลือกสว.ควรจะแก้ไขหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าส่วนตัวมองว่าควรแก้เพราะกลไกการเลือกทำความเข้าใจได้ยากทั้งที่การเข้าถึงประชาธิปไตยควรจะมีความโปร่งใสเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกคนจึงควรทำให้เป็นกระบวนการที่ง่ายกว่านี้ฉะนั้นขอยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปเพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.และให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความเป็นธรรมรวมถึงมีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนายจุลพันธ์กล่าวส่วนเมื่อได้สว.ชุดใหม่แล้วจะทำให้ง่ายต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นเครื่องมือในการผลักดันแก้ไขกฎหมายเพราะต้องดูแนวความคิดของสว.ชุดใหม่และประชุมร่วมกันก่อนซึ่งทุกคนมีอิสระเป็นของตัวเองอยู่แล้วจะไปก้าวก่ายไม่ได้ด้านนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีร่วงตกรอบไม่ได้เป็นสว.ว่าถ้าจำได้ตนเคยให้สัมภาษณ์ยืนยันไม่มีแผนกินรวบยึดสภาสูงไม่มีการล็อกผลเพื่อให้นายสมชายได้เป็นประธานวุฒิสภาตามที่มีความพยายามมโนกันไปนายสมชายไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทย
และกฎหมายก็เขียนไว้ชัดว่าห้ามพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสว.โดยเด็ดขาดนายสมชายเข้าสู่กระบวนการเลือกสว.ด้วยตัวเองอย่างตรงไปตรงมาส่วนกระบวนการในการได้มาซึ่งสว.ครั้งนี้มีกลุ่มการเมืองใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวมีการหัวเลือกตั้งหรือไม่เป็นหน้าที่ของกกต.จะต้องไปดำเนินการตรวจสอบต่อไปกระบวนการในการได้มาซึ่งสว.ครั้งนี้ยึดโยงและสะท้อนตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดหรือไม่ต้องฟังเสียงของประชาชนเป็นสำคัญนายอนุสรณ์กล่าวครูไพบูลย์โต้เกาะกระแสหนูรัตยืนยันไม่ได้หลอกให้รักเป็นอินฟลูแค่คอลแลบบันเทิงวันที่27มิถุนายน2567 11นาฬิกา44นาทีครูไพบูลย์ตอบดราม่าเกาะกระแสหนูรัตไม่ได้หลอกให้รักเผยตนเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายคอนเทนต์ทุกอย่างคืองานมันคือการคอลแลบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกระแสความหวานของครูไพบูลย์แสงเดือนกับหนูรัตสุภัชยาชาวคูเวียงออกมาให้แฟนคลับได้เห็นอยู่บ่อยๆแต่เวลาผ่านไปไม่นานมีข่าวว่าครูไพบูลย์ได้เฟดตัวออกจนมีดราม่าว่าที่เข้าหาหนูรัตเพื่อเกาะกระแสเท่านั้นทำให้ฝ่ายหญิงโกรธแค้นเพราะคนมองว่าหนูรัตเอาใจลงไปจริงๆแต่ครูไพบูลย์กลับมาเล่นล่าสุดครูไพบูลย์ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์ผมตั้งใจว่ามันต้องโดนอยู่แล้วผมต้องเป็นเดอะแบกอยู่แล้วเดี๋ยวก็โดนหาว่ามาเกาะน้องซึ่งที่จริงแล้วมันไม่มีใครเกาะใครมันเป็นเรื่องของการคอลแลบเป็นเรื่องของการสร้างด้วยกันหมายถึงว่าถ้ามันไปด้วยกันแล้วมันได้ในเรื่องของการงานก็โอเคก็แฮปปี้วินวินทั้งสองฝ่ายแต่ถ้ามันไม่แฮปปี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพราะเราต่างบริหารจัดการอย่างถูกต้องไม่ได้บอกว่าต้องไปจีบกันเราต้องเป็นแฟนกันเพราะว่าด้วยการใช้ชีวิตและทำการงานไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างแต่ที่หลายคนกังวลว่าหนูรัตเขาจะคิดจริงไหมเขาจะเฮิร์ตไหมไม่เลยหนูรัตเขาเป็นผู้หญิงที่ชอบทำงานหาเงินนี่คือสิ่งที่ผมชอบอยากให้ทำด้วยกันมาคอลแลบกันแต่เนื่องด้วยเราอยู่คนละที่มันก็เลยทำให้งานคู่ของเราไม่ค่อยได้ทำต่อหนูรัตเขาก็เข้าใจว่านี่คืองานหนูรัตเขาเก่งเขาเป็นนักแสดงเขาสามารถสร้างความน่าสนใจได้แต่ถ้าบางคนที่เขาอินจริงก็ต้องขอโทษด้วยที่ทุกคนมองว่ามันจะเป็นความรักที่จริงไหมแต่อย่าลืมว่าพวกเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายคอนเทนต์สายสร้างงานคือถ้าผมไปทำกับคนอื่นก็ไม่ต่างกันกับน้องหนูรัตแต่ด้วยความที่คนอื่นเขามองน้องหนูรัตอาจจะไม่ได้เหมือนเราแต่หลังบ้านเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคุยกันเราวางแผนกันก็ยังสามารถจ้างงานคู่ได้เหมือนเดิมนะครับได้แล้ว200ว่าที่สว.สมชายตกรอบทนายสิทธาติดสำรองอดีตข้าราชการตบเท้าเข้าอื้อข่าวด่วนวันที่27มิถุนายน2567 6นาฬิกา34นาทีปิดได้แล้ว200ว่าที่สว.สมชายตกรอบทนายสิทธาติดสำรองอดีตข้าราชการตบเท้าเข้ามาอื้อคนดังหลุดหลายคนวันที่27มิถุนายน2567การเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดจากเดิมที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ระบุว่าจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 17:30 นาทีทำให้กระบวนการเลือกสว.
ระดับประเทศในครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด18ชั่วโมงสำหรับผลการเลือกสว.ครั้งนี้พบว่าคนดังตัวเต็งหลายคนตกรอบโดยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่เดิมคนมองว่าจะได้รับเลือกและเป็นประธานวุฒิสภาไม่ผ่านและไม่ได้ติดเป็นตัวสำรองโดยได้คะแนนเพียง4คะแนนขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บัญชีรายชื่อเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายดังได้บัญชีรายชื่อเป็นตัวสำรองอันดับ4ส่วนคนดังที่ผ่านการเลือกได้เป็นสว.อาทิพลเอกเกรียงไกรศรีรักอดีตแม่ทัพภาค4นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอ่างทองรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราวุธตีระนันอดีตรองเลขากกต.นางอังคณานีลภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยนายประภาสปิ่นตบแต่งนักวิชาการนายแลดิลกวิทยรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายทวัชสุรบาลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายชิปจิตนิยมดูผลการนับคะแนน